ัสดีค่ะเชนจากมีเดียคอมนะคะก็เดี๋ยววันนี้เชนจะพาไปดูร้านอาหารแถวออฟฟิศกันมีหลายๆคนนะบ่นมาว่าแบบเฮ้ยแถวออฟฟิศเราไม่มีอะไรกินเลยอ่ะเนี่ยแต่เดี๋ยวเชนจะพาไปดูกันว่ามีอะไรแน่น่ากินบ้างนะคะนี่โอเคถึงแล้วร้านแรกนะคะอันนี้ชื่อร้านโยกะโยกะนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆอะมาใกล้มากเลยเดินจากตึกอันนี้อยู่แค่ซอยร่วมฤดีเองแล้วก็ร้านนี้แนะนำโดยพี่ว่านว่าเนี่ยเมนูเด็ดของร้านเนี้ยคือข้าวหน้าปลาดิบข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าอะไรต่างๆมีหมูอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะคนทานเนื้อทานหมูทานปลาได้หมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยร้านนี้จริงๆมาทานได้ตั้งแต่ตอนเที่ยงเพราะว่าเปิดตั้งแต่11โมงเลยนะคะชวบถึงแล้วร้านที่2ชื่อว่าร้านฮานอยเฮาส์นะคะอันนี้อยู่ใกล้มากอยู่แค่ตึกมหาทุนเองเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงจริงๆอ่ะเมนูเหมาะสำหรับคนที่แบบอ้วนมากๆมีผักมีอาหารเยอะแยะมากมายให้เลือกนะคะนี่แล้วก็เมนูโปรดของเชเองก็คือก๋วยจับยวนก็จริงแบบมันอร่อยมากน้ำซุปก็ดีแล้วก็แบบเส้นแบบเหนียวหนึบมากร้านนี้จริงๆเป็นร้านโปรดของเชเองอ่ะเชเป็นคนแนะนำเองแหละอยากให้ทุกคนลองมากินกันนะคะแชวบถึงแล้วอันนี้ร้านที่3นะคะเป็นร้านอาหารเม็กซิกันนะคะชื่อว่าลาโมดิต้าค่ะซึ่งเนี่ยร้านนี้แนะนำโดยพี่มิกมีเดียคอมนะคะแล้วก็เมนูที่พี่มิกแนะนำมาคือทาโก้เนื้อนะคะนี่เลยแต่ว่าคนไม่ชอบเนื้อก็มากินได้เนาะเพราะว่าจริงๆมันมีเมนูที่แบบเป็นหมูอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เหมือนมีคนบอกว่าดริงก์ที่ร้านเนี้ยมาร์การิต้าอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยเนี่ยอยากให้ลองมากินเพราะว่าจริงๆอ่ะเปิดตั้งแต่กลางวันจนถึงเย็นเลยดึกๆมาสังสรรค์ได้เหมือนกันนะคะแวบถึงแล้วร้านที่4นะคะอันนี้น้องแย่มายแชร์แนะนำมาร้านเนี้ยชื่อ Lunaresคาเฟ่นะคะร้านนี้จริงๆอ่ะมาง่ายมากอยู่ชั้น2ของสถาบันสอนภาษาสเปนเนาะอยู่ตรงมหาทุนพาซ่าเหมือนกันเดินมาใกล้ๆนี้เองเมนูแบบมีเยอะมากเลยเนี่ยมีข้าวแกงหลายอย่างแล้วก็ที่อยากแนะนำเลยนะมีเมนูของร้านเจ๊จงด้วยมีหมูทอดด้วยเนี่ยอันนี้แบบเชชอบมากเลยอ่ะเนี่ยลองดูได้เลยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าร้านนี้อาหารหมดเร็วมากถ้ามาอยากให้มาแบบสัก11โมงอะไรเงี้ยเพราะบ่ายโมงก็หมดแล้วร้านสุดท้ายของวันนี้นะคะชื่อร้านวัวนูดนะคะอันนี้แนะนำโดยพี่เกด AE กับคุณสุไมแชร์นะคะแล้วก็นี่เมนูแนะนำของเขาหลักๆเลยคือเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อกรอบนะคะแล้วก็หมูต้มยำก็บอกเลยว่าเด็ดมากนะคะจริงๆอยู่ใกล้เหมือนกันอยู่แค่ตรงมหาทุนพาซ่าเองเดินข้ามจากร้านเมื่อกี้มานิดเดียวเองถ้าเกิดใครอยากลองเปลี่ยนมากินก๋วยเตี๋ยวก็มาร้านนี้ได้เลยนะคะก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่พาไปแนะนำร้านอาหารใหม่5ร้านเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะชอบกันแล้วก็แบบเฮ้ยมีไอเดียในการออกไปกินข้าวเที่ยงกันมากขึ้นเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะก็จะมีเพื่อนๆคนใหม่อ่ะมาแนะนำร้านอาหารใหม่ๆให้ทุกคนอีกเนาะหวังว่าจะชอบกันนะคะ